แท็กที่132เรื่องสามก๊กเขียนโดยหลอกว้านจงแปลและเรียบเรียงโดยวันไวพัฒโนไทยข้าพเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งในตำราพิชัยสงครามท่านสมุหนายกมีปัญหาประการใดยังต้องปรึกษาหารือด้วยข้าพเจ้าเหตุไฉนท่านจึงบังอาจขัดขวางความคิดของข้าพเจ้าเช่นนี้เล่าอองเป๋งว่าหากท่านคิดจะยกขึ้นไปตั้งค่ายบนเขาจริงแล้วไซขอได้โปรดแบ่งกำลังทหารให้ข้าพเจ้าส่วนหนึ่งข้าพเจ้าจะตั้งค่ายไว้ที่ตีนเขาเป็นรูปเขาวัวหากทัพเมืองวุยยกมาก็จะรับศึกไว้ได้มาเจ็กไม่ยอมไม่ช้าราษฎรที่อยู่ในย่านนั้นเดินเป็นขบวนมารายงานว่ากองทัพเมืองวุยยกทัพมาถึงแล้วองเป๋งคิดจะยกทัพไปต่อสู้มาเจ็กก็สันทับว่าท่านไม่ยอมฟังคำสั่งข้าพเจ้าก็ตามใจข้าพเจ้าจะให้ทหารแก่ท่าน 5,000 ยกไปตั้งค่ายเอาตามใจชอบเถิดถ้าข้าพเจ้าทำการกำจัดข้าศึกได้แล้วข้าพเจ้าจะไม่รายงานความชอบของท่านต่อท่านสมุหนายกเลยองเป๋งจึงนำทหารไปตั้งค่ายอยู่ห่างจากเขา10 ลี้แล้ววาดแผนที่รีบให้คนเอาไปแจ้งแก่ขงเบ้งและรายงานว่ามาเจ็กยกทัพไปตั้งอยู่บนยอดเขาฝ่ายสุมาอี้ซึ่งอยู่ในเมืองสั่งให้สุมาเจียวผู้บุตรคุมทหารยกไปสอดแนมดูหากเห็นข้าศึกตั้งทัพป้องกันเกเต๋งไว้ก็ให้หยุดทัพอย่าเคลื่อนต่อไปสุมาเจียวรับคำสั่งแล้วคุมทหารยกไปสอดแนมแล้วกลับมารายงานบิดาว่าที่เกเต๋งมีทัพข้าศึกตั้งป้องกันอยู่สุมาอี้ถอนใจใหญ่แล้วว่าขงเบ้งนี่เป็นดุจเทพยดาจริงๆเราเทียบเขาไม่ได้เลยสุมาจีหัวเราะแล้วว่าก็เหตุใดบิดาจึงท้อใจเช่นนั้นเล่าข้าพเจ้าคิดว่าการจะเอาเกเต๋งนั้นง่ายนักสุมาอี้ถามว่าฉะไหนเจ้าบังอาจพูดอย่างนั้นสุมาเจียวจึงว่าข้าพเจ้าไปสอดแนมดูแล้วในทางสำคัญนั้นไม่มีทัพข้าศึกตั้งค่ายอยู่เลยทหารของมันไปตั้งค่ายอยู่บนยอดเขากันสิ้นข้าพเจ้าจึงสามารถกำจัดมันได้สุมาอี้ดีใจยิ่งนักพูดว่าหากข้าศึกตั้งทัพอยู่บนยอดเขาแล้วก็เหมือนเทพพยดาช่วยให้เรามีความชอบว่าแล้วก็แต่งตัวใหม่พลางนำทหารร้อยกว่ายกไปดูลาดเราคืนนั้นฟ้าสว่างพระจันทร์แจ่มใสนักสุมาอี้นำทัพมาถึงตีนเขาเที่ยวดูอยู่จนรอบพอจะยกทัพกลับไปมาเจ็ดซึ่งอยู่บนยอดเขาเห็นข้าวก็หัวเราะใหญ่แล้วว่าหากมันคิดจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็อย่าได้คิดมาล้อมเขานี่เลยว่าแล้วกำชับนายทหารทั้งปวงว่าหากข้าศึกยกมาถ้าเห็นเราโบกธงแดงบนยอดเขาเมื่อไรก็ให้กรูลงจากเขาพร้อมกันฝ่ายสุมาอี้กลับมาถึงค่ายแล้วก็ส่งทหารไปสืบดูว่านายทหารคนใดเป็นผู้ยกทัพมาป้องกันเกเต๋งกองสอดแนมกลับมารายงานว่ามาเจ็กน้องของมาเหลียงสุมาอี้หัวเราะแล้วว่าไอ้คนนี้น่ะมันดีแต่ชื่อแท้จริงน่ะเป็นคนหามีสติปัญญาไม่ขงเบ่งใช้คนอย่างนี้มาทำการย่อมเสียทีเป็นมั่นคงแล้วถามว่าทางด้านซ้ายด้านขวาของเกเต๋งล่ะมีกองทหารตั้งอยู่อีกหรือเปล่ากองสอดแนมรายงานว่าห่างจากเขา10 ลี้มีกองทัพขององเป๋งตั้งอยู่สุมาอี้จึงให้เตียวขับนำทหารกองหนึ่งยกไปสกัดทางเดินขององเป๋งไว้แล้วให้ซินต่ำกับซินหนียกทัพไปล้อมเขาไว้โดยเข้าตัดทางน้ำของข้าศึกทั้งหมดรอทีให้ทัพข้าศึกเกิดระสำระสายจึงฉวยโอกาสเข้าตี
สุมาอี้จัดแจงกองทัพเสร็จสับแต่คืนนั้นวันรุ่งขึ้นพอฟ้าสางเตียวคับนำทหารไปทางด้านหลังสุมาอี้ขับทัพติดตามไปล้อมเขาไว้ทั้งสี่ด้านมาเจ็กมองดูอยู่บนยอดเขาเห็นกองทหารสุมาอี้กระจัดกระจายอยู่รอบเขาธงประจำทัพดาดดื่นไปทั่วขบวนทัพเป็นระเบียบยิ่งนักทหารของมาเจ็กเห็นเข้าดังนั้นต่างพากันขวัญหายไม่กล้าลงจากเขามาเจ็กจึงโบกธงแดงเป็นสำคัญทหารก็เรรวนอยู่ไม่มีใครกล้าลงไปแม้แต่คนเดียวมาเจ็กโกรธยิ่งนักให้ฆ่าทหารซะสองคนทหารเกิดความหวาดกลัวจึงจำใจต้องยกไปรบกับทัพสุมาอี้ทหารสุมาอี้รบต้านทานวายไม่เปิดช่องให้ทหารมาเจ็กต้องถอยกลับขึ้นไปบนเขาอีกมาเจ็กเห็นการไม่ได้เป็นไปตามที่คิดจึงให้ทหารรักษาประตูค่ายไว้ให้มั่นรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกฝ่ายอองเป๋งเห็นสุมาอี้ยกทัพมาก็ขับทหารเข้ารบปะทะกับกองทัพของเตียวคับรบกันได้สิบกว่าเพลงอองเป๋งกำลังด้อยกว่าจำต้องถอยกลับทัพสุมาอี้ล้อมข้าศึกไว้อย่างหนาแน่นแต่เช้าจะรดเที่ยงบนเขาไม่มีน้ำทหารมาเจ็กไม่ได้อาหารและน้ำต่างเร่รวนระสำระสายยิ่งนักโอดครวญอยู่จนกระทั่งเที่ยงคืนก็พากันเปิดค่ายหนีมาสวามิภักดิ์ต่อสุมาอี้เป็นจำนวนมากมาเจ็กห้ามวายมิได้สุมาอี้จึงให้ทหารไปจุดไฟเผาล้อมขึ้นไปทหารมาเจ็กที่ยังอยู่บนเขาก็แตกตื่นร่นหนีเป็นโอลมานมาเจ็กเห็นที่จะต้านมิได้ก็นำทหารหักหนีลงมาทางตะวันตกสุมาอี้สั่งให้ทหารแยกทางให้มาเจ็กหนีไปฝ่ายเตียวคับเห็นมาเจ็กแตกมาก็ขับทหารไล่ตามหลังไล่มาได้10 30กว่าลี้มีทัพหนึ่งขับมาสวนทางมาข้างหน้าพร้อมด้วยตีกลองศึกอึกกระทึกเป็นทัพของอุยเอียนยกมาสกัดทัพเตียวคับไว้ปล่อยให้มาเจ็กหนีไปอุยเอียนรำกระบี่ขับมาเข้ารบกับเตียวครับเตียวครับกลับทัพถอยหนีอุยเอียนขับทหารเข้ารุกไล่แล้วเข้าชิงเกเต๋งคืนได้และไล่ข้าศึกต่อไปอีก50กว่าลี้ก็ปรากฏเสียงโห่ร้องอึกกระทึกทหารที่สุมาอี้ซุ่มไว้สองข้างทางก็กรูออกมาพร้อมกับสุมาอี้เข้าตีทางด้านซ้ายสุมาเตียวเข้าตีทางด้านขวาล้อมอุยเอียนไว้ตรงกลางเตียวครับกลับทับเข้าตีด้วยเป็นสามทางอุ้ยเอียนเข้ารบพุ่งฆ่าฟันตะลุมบอลกันเป็นโอลมานก็มิอาจตีฝ่าออกไปได้เสียทหารไปกว่าครึ่งขณะกำลังตกอยู่ในที่คับขันนั้นองเป๋งขับทับมาช่วยทันอุ้ยเอียนดีใจยิ่งนักพูดว่าเรากลับฟื้นคืนชีพแล้วแล้วอุ้ยเอียนกับองเป๋งก็รวมทับเข้าด้วยกันตีทับสุมาอี้ถอยกลับไปพลางขับทัพจะกลับเข้าค่ายเกติงพอมาถึงก็แลเห็นธงของทัพสุมาอี้ปักสวยอยู่ในค่ายสิงต่ำกับสิงหนีซึ่งเข้ายึดได้เกติงเห็นอุยเอียนกับอองเป๋งกลับมาก็ขับทัพออกจากค่ายเข้าตีอุยเอียนกับอองเป๋งแตกหนีไปหาโกเสียงที่เมืองหลิวเซียขณะนั้นโกเสียงแจ้งว่าเกติงแตกแล้วก็ยกทหารเมืองหลิวเซียออกไปช่วยพอพบอุยเอียนกับอองเป๋งเข้ากลางทางนายทหารทั้งสองจึงเล่าเนื้อความทั้งปวงให้ฟังโกเสียงจึงว่าค่ำนี้เรายกไปปล้นค่ายสุมาอี้ชิงโอเกเต๋งคืนกันเถิดนายทหารทั้งสามปรึกษาหารือกันอยู่ที่ตีนเขาวางแผนเป็นที่แน่นอนแล้วก็รอเวลาลงมือกระทำการในค่ำคืนนั้นโดยจะแบ่งทัพยกออกเป็นสามทางอุยเอียนยกทหารไปเป็นกองหน้าพอมาถึงเกเต๋งไม่เห็นมีผู้คนแม้แต่คนเดียวชักเอะใจยิ่งนักมิกล้ารุกเข้าไปจึงซุ่มทหารอยู่ที่ปากทางเพื่อดูลาดเราฝ่ายโกเสียงยกทัพมาถึงก็แปลกใจที่มิแจ้งว่าทัพของสุมาอี้ไปตั้งอยู่ที่แห่งใดขณะกำลังหารือกันนั้นหาเห็นทัพขององเป๋งยกตามมาไม่พลันมีเสียงม้าล่อดังขึ้นแสงเพลิงลุกโชติช่วง
เสียงกลองศึกดังลั่นแผ่นดินสุมาอี้ยกทัพเข้าล้อมอุยเอียนกับโกเสียงไว้นายทหารทั้งสองรบพุ่งเป็นสามารถก็ไม่อาจรอดออกไปได้พอดีมีเสียงโห่ร้องดังฟ้าผ่าลั่นมาทางหลังเขาก้องเป๋งยกทัพมาช่วยโกเสียงกับอุยเอียนไว้ได้แล้วพาตัวมุ่งไปยังเมืองหลิวเซียเมื่อมาใกล้เมืองหลิวเซียนั้นปรากฏว่ามีทัพหนึ่งยกเข้าชิงเมืองหลิวเซียไว้ได้ก่อนแล้วมีธงประจำทัพเขียนว่าโกฉุยแม่ทัพเมืองวุยเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าโกฉุยกับโจจินปรึกษากันเกรงว่าสุมาอี้จะได้ความชอบแต่ผู้เดียวโกฉุยจึงยกไปชิงเกเต๋งครั้นทราบว่าสุมาอี้กับเตียวครับเป็นผู้ชิงความชอบยึดเกเต๋งได้ก่อนแล้วจึงยกทัพมาชิงเมืองหลิวเซียก็ปะทะกับทัพของอุยเอียนโกเสียงและอองเป๋งก็รบพุ่งเป็นสามารถทหารต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากอุยเอียนเกรงว่าด่านยังเบงกวนจะเสียไปอีกจึงรีบพาโกเสียงกับอองเป๋งมุ่งไปยังด่านยังเบงกวนฝ่ายโกฉุยเก็บทัพแล้วก็บอกกับทหารทั้งปวงว่ามาดว่าเราจะไม่ได้เกเต๋งแต่เราก็ได้เมืองหลิวเซียความชอบย่อมใหญ่หลวงนักจึงยกทหารเข้าไปที่ชานเมืองแล้วร้องเรียกให้เปิดประตูเมืองพลันได้ยินเสียงตีม้าล่ออยู่บนกำแพงมีธงชักขึ้นรอบกำแพงเมืองตรงกลางเป็นธงผืนใหญ่เขียนว่าสุมาอี้แม่ทัพผู้พิชิตภาคตะวันตกสุมาอี้ให้ชักสะพานคู่เมืองขึ้นเยี่ยมหน้าออกไปพลางหัวเราะลั่นว่าท่านโกฉุยทำไมจึงยกมาช้านักเล่าโกฉุยตกใจยิ่งนักร้องตอบไปว่าท่านสุมาอี้สามารถดังเทพพยดาข้าพเจ้าไม่อาเทียบได้เลยว่าแล้วก็ยกทัพเข้าไปหาสุมาอี้ในเมืองสุมาอี้ว่าบัดนี้ของเบ่งเสียเกเต๋งแล้วจักต้องถอยหนีเป็นแน่แท้ท่านจงยึดท่านจงเร่งยกทัพไล่ตามไปกับโจจิ๋นเถิดโกฉุยเห็นชอบด้วยจึงยกทัพออกจากเมืองไปแล้วสุมาอี้ก็เรียกเตียวคับเข้ามาพูดว่าโจจิ๋นกับโจฉุยน่ะเกรงว่าข้าพเจ้าจะได้ความชอบแต่ผู้เดียวจึงยกมาชิงเมืองนี้ตัวข้าพเจ้าก็มิได้ตั้งใจจะเอาความชอบแต่ผู้เดียวหรอกแต่มันเป็นบุญของข้าพเจ้าจึงยึดได้โดยสะดวกตลอดทางข้าพเจ้าคิดว่าอุยเอียนอองเป๋งมาเจ็กโกเสียงจักต้องหนีไปตั้งมั่นอยู่ที่ด่านยังเบงกวนเป็นแน่ซึ่งหากข้าพเจ้ายกไปตีด่านนี้ของเบ่งก็จะเข้ามาตีทางด้านหลังเราเลยต้องกลของมันตำราพิชัยสงครามว่าไว้ว่าจงอย่าตามตีข้าศึกที่ถอยหนีอย่าตามตีกบฏที่แตกพ่ายท่านจงยกทัพไปคอยสกัดไว้ที่หุบผากิกกเราจะยกทัพไปที่เมืองเสเสียหากของเบ่งเสียทีก็อย่าเข้าขวางจงคอยสกัดทิ้งเอาเสบียงอาหารของมันการก็จะสำเร็จด้วยดีเตียวคับรับคำสั่งแล้วแบ่งทหารกึ่งหนึ่งยกไปสุมาอี้ออกคำสั่งว่าเข้าชิงเมืองเสเสียให้เข้าทางเมืองซีเฉิงเมืองซีเฉิงแม้จะมีทางมีเขาทางแคบแต่เป็นแหล่งสั่งสมเสบียงอาหารของทัพเมืองจกและเป็นทางสำคัญที่จะไปสู่เมืองลำอันเมืองเทียนซุยและเมืองหันตงหากเราชิงเมืองนี้ได้อีกสามเมืองก็จะได้ด้วยและสุมาอี้ก็ให้ซินต๋ำซินหนีอยู่รักษาเมืองหลิวเซียฝ่ายสุมาอี้ยกทัพหลวงมุ่งไปสู่เมืองเสเสียฝ่ายของเบ้งเมื่อใช้มาเจกยกไปป้องกันเกเต๋งแล้วก็ให้มีความกังวลใจยิ่งนักไม่ช้าทหารเข้ามาแจ้งว่าอองเป๋งให้ทหารนำแผนที่มาให้ดูขงเบ้งเรียกตัวเข้ามาทหารยื่นแผนที่ให้ขงเบ้งเปิดออกดูเห็นแล้วก็ตกใจยิ่งนักเอามือทุบโต๊ะพลางว่ามาเจ๊กนี่หามีความคิดไหมนี่เท่ากับขุดหลุมฝังทหารของเราแท้ๆทหารซ้ายขวาถามว่า
ช่นไหนท่านสมัวนายกจึงวิตกนักเล่าขงเบ้งจึงว่าข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูตามแผนที่นี้แล้วมาเจ็กน่ะทิ้งช่องทางสำคัญไปตั้งค่ายอยู่บนยอดเขาหากทัพเมืองวียกมาล้อมเข้าไว้ทั้งสี่ด้านตัดทางน้ำซะไม่ถึงสองวันทหารก็จะรวนเรระสำระสายและหากเสียเกเต๋งไปแล้วเราจะกลับไปด้วยความสบายใจได้อย่างไรเอี้ยวหนีจึงว่ามาดพระข้าพเจ้าจะไม่มีความสามารถนักก็ใครขออาสาไปเปลี่ยนให้มาเจ็กกลับมาซะขงเบ่งจึงสอนวิธีการตั้งค่ายด้วยความปลอดภัยให้เอี้ยวหนีฟังโดยละเอียดครั้นเอี้ยวหนีจะออกเดินทางไปมีทหารเข้ารายงานว่าเกเต๋งกับเมืองหลิวเซียน่ะเสียแก่ข้าศึกสิ้นแล้วขงเบ่งกระทืบเท้าถอนใจใหญ่พลางว่าการใหญ่ของเราครั้งนี้เสียไปต้องถือว่าเป็นความผิดของเราเองแล้วรีบเรียกกวนหินกระเตียวเปามาสั่งว่าท่านทั้งสองจงยกทหารฝีมือดีคนละ 3,000 ไปซุ่มอยู่ทางน้อยริมเขาบุกองสันหากเห็นทัพสุมาอี้ยกมาจงอย่าเข้าตีขอให้ส่งเสียงร้องเอะอะอึงคนึงไว้ให้ข้าศึกหวาดกลัวแม้นมันจะถอยหนีไปก็จงอย่าขับตามปล่อยให้มันถอยไปจนสิ้นแล้วจึงเร่งยกไปที่ค่ายยังเบงกวนแล้วให้เตียวเอกคุมทหารเป็นกองหน้าชำระทางให้ทหารไปได้โดยสะดวกพลางมีคำสั่งลับให้ทัพหลวงเตรียมยกกลับให้มาใต้กับเกียงอุยคอยสกัดทางข้างหลังให้ยกทัพไปซุ่มไว้ตามซอกเขาก่อนรอให้ทหารทั้งปวงถอยไปสิ้นแล้วจึงค่อยเลิกทัพและแต่งคนสนิทรีบไปบอกผู้รักษาเมืองเทียนซุยเมืองลำอันและเมืองอันติ้งให้ทิ้งเมืองแล้วเกณฑ์ไพร่พลเข้าเมืองฮันตงให้หมดกลับให้คนสนิทไปรับเอาตัวมารดาของเกียงอุยส่งไปยังเมืองฮันตงด้วยเมื่อสั่งการเสร็จแล้วขงเบ่งก็คุมทหาร 5,000 ยกไปเมืองเสเสียเพื่อขนเสบียงอาหารทันใดนั้นม้าเร็ว10กว่านายเข้าแจ้งว่าสุมาอี้ยกทัพหลวง 150,000 มุ่งมายังเมืองเสเสียแล้วขณะนั้นขงเบ่งหามีนายทหารอยู่ด้วยสักคนไม่มีก็แต่พวกขุนนางฝ่ายบุญทั้งสิ้นทหารที่ยกมา 5,000 นั้นกึ่งหนึ่งก็ให้แยกไปเอาเสบียงอาหารเหลือทหารอยู่ 2,500 คอยรักษาเมืองทหารทั้งปวงทราบข่าวดังนี้ก็หน้าซีดไปสิ้นทุกคนคงเบ้งขึ้นไปดูบนเชิงเทินเห็นผงธุลีคลุ้งตลบฟ้าทัพข้าศึกแยกเป็น2ทางมุ่งมาสู่เมืองเสเสียคงเบ้งจึงสั่งให้รื้อถอนธงที่ปักไว้บนกำแพงเมืองลงเสียสิ้นให้ทหารลาดระเวนบนกำแพงยืนรักษาการมั่นอยู่ห้ามแม่ใครเข้าออกและไม่ให้พูดจากันเป็นปากเสียงโดยเด็ดขาดถ้าผู้ใดฝ่าฝืนให้ตัดศีรษะซะแล้วให้เปิดประตูเมืองทั้ง4ด้านให้ทหารอยู่ประจำประตูละ20คนให้แต่งปลอมตัวเป็นราษฎรปัดกวาดทางประตูเมืองอยู่เป็นปกติและหากทัพสุมาอี้ยกมาถึงก็ไม่ให้สะดุ้งสะเทือนแล้วขงเบ่งก็สวมเสื้อครุยขนนกโพกศีรษะให้เด็กน้อย2คนยกพินขึ้นไปนั่งบนกำแพงและตั้งกระถางธูปบูชาไว้เบื้องหน้าพลางนั่งดีดพินเล่นอยู่อย่างเพลิดเพลินกองหน้าของทัพสุมาอี้ยกมาถึงชานเมืองเห็นดังนั้นก็มีกล้ายกเข้าไปรีบกลับไปรายงานสุมาอี้สุมาอี้หัวเราะไม่เชื่อจึงขับทหารไปลาดตระเวนดูแลไปเห็นขงเบ้งนั่งยักยิ้มดีดพินอยู่หน้ากระถางธูปบนกำแพงเมืองมีเด็กน้อยผู้หนึ่งยืนถือกระบี่วิเศษอยู่ข้างซ้ายและเด็กน้อยอีกคนหนึ่งยืนถือเครื่องหมายอาญาสิทธิ์อยู่ทางขวาที่หน้าประตูเมืองมีราษฎร20คนกำลังก้มหน้าก้มตากวาดถนนหนทางอยู่นอกนั้นหามีใครอื่นอีกไม่สุมาอี้เห็นดังนี้ก็ให้ชะงนชะงายยิ่งนักรีบกลับไปที่กองทัพสั่งให้ทัพหลังเคลื่อนขึ้นไปเป็นทัพหน้าให้ทัพหน้ายกกลับไปเป็นทัพหลัง
แล้วเคลื่อนถอยไปทางเขาด้านเหนือสุมาเจียวผู้บุตรจึงว่าขงเบ่งคงจะไม่มีทหารจึงแสร้งทำลวงดังนี้ฉะไหนท่านพ่อจึงถอยทัพกลับเสียเล่าสุมาอี้จึงว่าธรรมดาขงเบ้งน่ะเป็นคนสุขุมรอบคอบยิ่งนักไม่เสี่ยงกระทำการใดๆหรอกมันเปิดประตูเมืองไว้ดังนี้จักต้องมีทหารซุ่มอยู่มากมายเป็นแน่หากเราขืนยกเข้าไปก็จักต้องกลของมันพวกเจ้าจะรู้อะไรรีบถอยทัพเถิดว่าแล้วให้ถอยทัพทั้งสองนั้นโดยพลันทันทีขงเบ้งเห็นทัพสุมาอี้ถอยไปไกลแล้วก็ตบมือหัวเราะลั่นทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นประหลาดใจพากันถามขงเบ้งว่าสุมาอี้เป็นยอดทหารที่เลื่องชื่อลือชาของเมืองวุยบัดนี้เป็นผู้คุมกองทัพ 150,000 ยกมาที่นี่แต่พอเห็นท่านสมุหนายกเข้าก็รีบถอยทัพกลับไปด้วยเหตุอันใดขงเบ้งจึงว่าสุมาอี้คิดว่าปกติเราเป็นคนสุขุมรอบคอบจักไม่ทำการใดๆที่เสี่ยงอันตรายเป็นแน่เมื่อเห็นเราทำดังนั้นก็สงสัยว่าเราคงซุ่มทหารไว้มากจึงรีบถอยไปอันที่จริงเราหาใช่อยากจะทำการเสี่ยงอันตรายเช่นนั้นไหมแต่คับขันนักจึงจำต้องทำสุมาอี้จะต้องยกทัพไปทางเขาด้านเหนือเป็นแน่เราจึงสั่งให้กวนหินกับเตียวเปาไปซุ่มรอทีไว้แล้วทหารทั้งปวงต่างพากันสะดุดีขงเบ้งว่าสติปัญญาของท่านสมวนายกดั่งเทพพยดาโดยแท้หากพวกเราพบเหตุการณ์ดังนี้คงพากันทิ้งเมืองหนีไปแล้วขงเบ้งจึงว่าทหารเรานะมีเพียง 2,500 เท่านั้นหากทิ้งเมืองหนีไปก็คงหนีไม่รอดจักต้องถูกสุมาอี้จับได้เป็นแน่แท้คนภายหลังได้แต่งกลอนสรรเสริญของเบ้งว่านั่งดีดพินบนกำแพงหน้าแคลงใจของเบ้งไล่สุมาอี้หนีเสียทหาร 150,000 ตื่นนัวเนียต่างฝ่ายเพลียเสียท่าภวาผวังพูดจบแล้วก็ตบมือหัวเราะลั่นพลางว่าหากเราเป็นสุมาอี้จะไม่ถอยเลยว่าแล้วก็ให้เทครัวเมืองเสียร่วมกับกองทัพยกเข้าเมืองฮันตงด้วยเกรงว่าสุมาอี้จะยกทัพกลับมาอีกจึงจำต้องทิ้งเมืองเสียแล้วยกไปเมืองฮันตงขุนนางราษฎรและทหารของเมืองเทียนซุยเมืองอันติ้งและเมืองลำอันก็พากันยกตามไปด้วยฝ่ายสุมาอี้ยกมาถึงเขาบุกองสันได้ยินเสียงโห่ร้องดังขึ้นจากหลังเขาเสียงกลองศึกดังกระหึ่มไปทั่วสุมาอี้จึงหันไปพูดกับบุตรทั้งสองว่านี่หากเราไม่รีบหนีมาป่านนี้คงจักต้องกลของขงเบ้งเป็นแน่แท้พลันเห็นทัพหนึ่งยกตามมาทางใหญ่ที่ธงประจำทัพเขียนว่าเตียวเป่านายทหารปีกเสือผู้ป้องกันทัพขวาทหารสุมาอี้พากันทิ้งเสื้อเกราะและอาวุธหนีเอาตัวรอดหนีไปได้ไม่ไกลนักก็ได้ยินเสียงโห่ร้องลั่นแผ่นดินกลองศึกสะเทือนฟ้าเห็นธงประจำทัพเขียนไว้ว่ากวนหินนายทหารมังกรพยองผู้ป้องกันทัพซ้ายเสียงโห่ร้องจากเขานั้นมิอาจคำนวณได้ว่ามีกำลังพลสักเท่าใดจึงทำให้ทหารสุมาอี้ตกประมาไปตามๆกันไม่กล้าหยุดอยู่นานรีบทิ้งรถทิ้งขบวนตะเลิดหนีสิ้นกวนหินกระเตียวเปากระทำตามคำสั่งของขงเบ้งไม่ยกทัพไล่ตามไปแต่อย่างใดเมื่อยึดอาวุธและเสบียงอาหารแล้วก็ยกกลับที่ตั้งดังเดิมสุมาอี้เห็นตามซอกเขามีทหารขงเบ้งเคลื่อนไหวอยู่จึงไม่กล้าออกหนีไปทางใหญ่ต้องยกกลับทางหุบผาเกเต๋งขณะนั้นโจจินทราบว่าขงเบ้งยกทัพกลับก็รีบขับทัพไล่ตามมาพลันได้ยินเสียงม้าล่อเป็นสัญญาณจากหลังเขาทัพเมืองจกยกมาดาดดืนทั่วทั้งเขาผู้นำทัพคือเกียงอุยกับม้าใต้โจจินตกใจยิ่งนัก
รีบยกทัพกลับไม่ช้าเฉินเจ้านายทัพหน้าของโจจินก็ถูกมาใต้ฆ่าตายโจจินรีบยกทัพถอยหนีไปแล้วเกียงอุยกับมาใต้ก็รีบนำทัพกลับเข้าเมืองฮันตงฝ่ายจูล่งกับเตงจีซึ่งซุ่มทหารอยู่ที่หุบผาจิกกนั้นครั้นแจ้งว่าขงเบ้งสั่งให้ถอนทัพกลับจูล่งจึงพูดกับเตงจีว่าทัพเมืองบุยทราบว่าเราถอยทัพมันจักต้องไล่ตามเรามาเป็นแน่เราจะเอาทหารซุ่มไว้ตามทางก่อนท่านจงนำทัพยกธงประจำทัพของเราค่อยๆถอยกลับไปก่อนเราจะคอยระวังป้องกันหลังให้ไฟโกฉุยยกทัพไปตามทางหุบผากิกกตามคำสั่งของสุมาอี้นั้นจึงเรียกชาวหูนายทัพหน้ามากำชับว่าจูล่งนายทัพเมืองจกเป็นคนองอาจกล้าหาญหามีใครเสมอเหมือนไม่ท่านต้องระมัดระวังป้องกันตัวให้จงดีมากว่ามันจะถอยทัพไปก็คงมีกลอุบายเป็นแน่ชาวหูพูดอย่างทรนงว่าหากท่านแม่ทัพอนุญาตให้ข้าพเจ้ายกไปข้าพเจ้าจะจับตัวไอ้จูล่งมาให้จงได้ว่าแล้วชาวหูก็นำทัพหน้า 3,000 มุ่งไปยังหุบผากิกกเร่งไล่ตามทัพเมืองจกไปทันทีมากลางทางเห็นธงแดงมีตัวอักษรสีขาวเขียนติดไว้ว่าจูล่งชาวหูรีบถอยทัพหนีทันทีถอยมาไม่กี่ลี้ก็ได้ยินเสียงโห่ร้องดังสนั่นพลันมีทัพหนึ่งยกออกมานายทัพชูทวนควบมารีเข้ามาพลางตะโกนลั่นว่ามึงรู้จักจูล่งบ้างไหมเจ้าหูตกใจยิ่งนักอุทานออกมาว่าฉะไหนจูล่งจึงมาอยู่ที่นี่อีกไม่ทันตั้งตัวก็ถูกทวนของจูล่งตกมาตายทหารที่เหลือแตกหนีกระจัดกระจายจูล่งขับทัพรุดหน้าต่อไปไม่ช้าก็มีทัพหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นทัพของบั้นเจ้งนายทหารของโกฉุยยกตามมาข้างหลังอีกจูล่งเห็นทัพของบั้นเจ้งไล่เข้ามาประชิดนักจึงยุดมาไว้ชูทวนยืนอยู่ปากทางแต่ผู้เดียวรอทำศึกกับบั้นเจ้งส่วนทหารติดตามก็รีบรุดหน้าไป30กว่าลี้บั้นเจ้งจำได้ว่าเป็นจูล่งก็มิกล้าเคลื่อนทัพเข้าไปจูล่งยืนมารออยู่จนกระทั่งครบค่ำพอจะกลับมามุ่งหน้าไปโกฉุยก็ยกทัพมาถึงบั่นเจ้งได้ยินกิตติศัพท์ว่าจูล่งน่ะองอาจกล้าหาญนักจึงมิกล้าเข้าใกล้จนกระทั่งโกฉุยสั่งให้เร่งตามไปบั่นเจ้งจึงนำทหารร้อยกว่าออกไล่ตามมาจนถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงตะโกนลั่นดังมาข้างหลังว่าจูล่งอยู่ที่นี่ทหารของบั่นเจ้งตกใจพากันทิ้งมาปีนเขาหนีไปสิ้นบั่นเจ้งจำต้องเข้าสู้รบกับจูล่งก็ถูกจูล่งใช้เกาทันยิงไปถูกหมวกสะดุ้งกลัวตกจากหลังมาลงไปอยู่ในลำธารจูล่งใช้ทวนชี้ไปยังบั่นเจ้งแล้วว่ากูจะให้ทานชีวิตมึงกลับไปมึงจงรีบไปเรียกโกฉุยให้ไล่มาเร็วๆเถอะบั่นเจ้งรอดตายรีบกลับมาจูล่งก็คอยคุ้มกันขบวนทัพขับไปยังเมืองฮันตงตลอดทางหาต้องเสียกำลังไม่แม้แต่คนเดียวฝ่ายโจจิ๋นกับโจฉุยก็กลับไปยึดเอาเมืองเทียนซุยเมืองลำอันและเมืองอันติ้งเป็นความชอบของตนฝ่ายชูมาอี้ซึ่งให้ยกทัพติดตามไปนั้นครั้นแจ้งว่าทัพเมืองจกยกไปถึงเมืองฮันตงสิ้นแล้วจึงนำทหารกลับมายังเมืองเสเสียเมื่อมาถึงเมืองเสเสียถามชาวบ้านและพวกนักบวชในเมืองดูทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขงเบ้งน่ะมีทหารอยู่ในเมืองขณะนั้นเพียง 2,500 เท่านั้นและหามีนายทหารฝ่ายบู๋อยู่ไม่แม้แต่คนเดียวจะมีก็เพียงขุนนางฝ่ายบุญเท่านั้นทั้งหามีทหารซุ่มไว้ไม่ราษฎรย่านเขาบุกองสันก็บอกสุมาอี้ว่ากวนหินกระเตียวเปามีทหารเพียง 3,000 เท่านั้นพากันส่งเสียงอึกกระทึกและรัวกลองศึกไปรอบๆเท่านั้นเองนอกนั้นหามีทหารอื่นไม่จึงมิกล้ายกออกไปรบด้วย
สุมาอี้เสียใจหาที่สุดมิได้แงนหน้ามองฟ้าพลางรำพันว่าเราสู้ขงเบ้งไม่ได้เลยว่าแล้วก็เกลี้ยกล่อมราษฎรและขุนนางทั้งปวงให้เป็นปกติแล้วขับทัพกลับไปเมืองเตียงอันเข้าเฝ้าพระเจ้าโจยอยพระเจ้าโจยอยตรัสว่าซึ่งหัวเมืองต่างๆกลับคืนมาได้ทั้งนี้ก็ด้วยความดีความชอบของท่าน